เหมือนเมื่อก่อนเตยเด็กเรียนวิชาเคมีอ่ะแล้วครูให้วาดแผนผังแล้วเป็นแผนผังของเด็กที่สอบตกมันเป็นยังไงนี่หรอเขียนสูตรที่ล่างเลยโหว่าตึกไอ้มุกปุกไอ้มุกปุกไอ้มุกปุกที่อยู่ก้นแก้วก้นกระป๋องไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไข่มุกไข่มุกปุกกระป๋องไข่มุกไข่กระป๋องไข่มุกบราวซูก้าบราวซูก้าเฮ้ยขอบคุณพี่มากเลยเมื่อกี้ถูกแล้วย้อนไปแบบนึงไข่มุกบุกกระป๋องไข่มุกนอกในไข่มุกในกระป๋องอ่ะพี่คิดว่ามันเป็นคำว่าอะไรกระป๋องชาไข่มุกกระป๋องชาไข่มุกใช่ไหมเมื่อกี้ถูกแล้วพี่ท็อปหรือผมพี่ท็อปเหรอไข่มุกกระป๋องบุกในกระป๋องไข่มุกอ่ะเอาเขียนไปก่อนว่าบุกในกระป๋องโอเคไข่มุกบุกในกระป๋องโอเคไม่เป็นไรมาครูครับที่หน้าเฮ้ยการเดินทางที่สวยงามเฮ้ยเหมือนเลยยังไม่ใช่แต่ว่าชอบคำตอบนี้ครับมะพร้าวไมอามี่ทะเลทะเลขับรถขับรถเที่ยวทะเลขับรถไปไหนเอ๊ะไปประจวบเออไปทะเลผิดคำเดียวขับรถไปทะเลขับรถเที่ยวทะเลขับรถวนรถจอดอยู่ไหนกี้ขับรถที่ลานจอดไม่รถเรือจอดอยู่ไหนกันนี้อยู่ที่บ้านสิลิฟทะเลขับรถลิฟทะเลโอเคนะครับพอได้ห้าคำนี้แล้วยูกิ้งคุณต้องสร้างเรื่องราวโอเคที่มีจินตนาการบันเจิดเกี่ยวกับโอชาสามได้ครับห้าคำนี้เท่านั้นเลยยิ่งยิ่งยิ่งโอเคเอาที่เฉลยเหรอไม่ใช่นี่คือคำที่คุณถ่ายไว้โอเคนะครับห้าคำนี้อ่ะเรื่องราวเป็นยังไงคุณยูกิ้งคือเรื่องเนี่ยต้องบอกว่าไม่มันกดดันเลยเนี่ยดีดีผมมาเล่าเรื่องเนี่ยไม่ต้องเริ่มจากคำที่หนึ่งก็ได้นะคือเรื่องเนี่ยมันเกิดที่ประเทศนิวซีแลนด์เรื่องเนี่ยมันเกิดที่ประเทศนิวซีแลนด์เสร็จปุ๊บเอาเรื่องอะไรอ่ะมันมีวัวตัวนึงชื่อว่ามีวัวตัวนึงชื่อว่าชื่อด้วยบิวกิ้นมีวัวตัวนึงมันอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์วัวเนี่ยก็ต้องกินหญ้าเลยมันก็เดินกินหญ้าอยู่บนพุ่งหญ้าในไม้ชิแลกินหญ้าเดินเขาทุกคนเริ่มรู้สึกว่าพอกินหญ้าไปเรื่อยแล้วตาเริ่มแข็งเริ่มรู้สึกใจสั่นเฮ้ยยายใจสั่นเออก็เลยก้มลงไปดูดีๆปึ๊บมันไม่ใช่หญ้าพี่ครับมันไม่ใช่หญ้าที่เรากินมาทุกวันมันเป็นยอดอ่อนใบชาโอ้มันเป็นยอดอ่อนของใบชาวัวตัวนี้ปกติกินหญ้าแต่วันนี้ได้บังเอิญไปเจอกับยอดอ่อนใบชาใช่มันเลยกลายเป็นไม่ใช่วัวธรรมดาครับกลายเป็นวัวที่มีความสุขเสร็จปุ๊บแล้วตาแข็งมันเหนื่อยตาเป็นชาไงชากินชาตาแข็งเสร็จปุ๊บคนเราเนี่ยเดี๋ยวแม้กระทั่งสัตว์เดี๋ยวแม้กระทั่งเราทำอะไรทุกวันเหมือนเดิมเบื่อไหมเบื่อเบื่อไหมเป็นรูทีนใช่ยกเว้นถ้ามาเจอกิ้งทุกงานอย่างนี้เบื่อเออตาวัวตัวนี้มันเบื่อแล้วใช่มันเบื่อแล้วมันก็เดินไปถึงจุดหนึ่งมันก็รู้สึกว่ามันเฮ้ยวันนี้มันคิดกับตัวเองนะว่ามันจะไม่เดินกินหญ้าจำเจแบบนี้ต่อไปละมันจะไม่อยู่ให้ฉันทำอะไรซ้ำๆเรื่อยๆต่อไปแล้วมันจะทำอะไรรู้ไหมทำอะไรฮะมันจะไปขับรถริมทะเลมันจะไปขับรถวัวที่มีความสุขตรงนี้จะไปขับรถที่ริมทะเลคือนอกจากมีความสุขแล้วกีบเท้าวัวยังงอกเป็นนิ้วกำทะเลด้วยใช่แล้วขับรถริมทะเลใช่เสร็จปุ๊บก็แน่นอนคนเราไปเที่ยวทะเลเราก็ต้องเล่นน้ำทะเลอยู่ใช่วัวตัวนี้ก็เดินลงจากรถไปเดินลงไปเจอน้ำค่อยๆน้ำค่อยๆสูงขึ้นเดินลงไปจนวัวมันก็ต้องว่ายน้ำขาลอยลูกวัวตกน้ำวัวติดมีแต่ถ้าหมาตกน้ำนี่เป็นวัวว่ายไปสักพักวัวก็คิดสงสัยขึ้นมาว่าในใต้ทะเลเนี่ย
มันจะเป็นยังไงมันสงสั